ติดตามประเด็นทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นนะฮะให้กับนักลงทุนทั้งไทยและเทศเนี่ยนะครับวันนี้ทางนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันกับสมาชิกของการค้าต่างประเทศนะครับว่าไทยพร้อมร่วมมือกับทุกประเทศและจะแก้ปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคโดยเฉพาะเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการลงทุนให้มากยิ่งขึ้น พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีประกถาพิเศษแก่สมาชิกของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยว่าไทยพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนในทุกมิติเพื่อให้เกิดความเชื่อมต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีขึ้นเต็มรูปแบบในปีหน้ารัฐบาลยังจําเป็นต้องแก้ปัญหาและวางแนวทางแก้ไขรวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจสร้างความมีเสถียรภาพความสงบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการลงทุนและการท่องเที่ยวขณะนี้มีการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ประเทศระยะ20ปีขณะที่การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในระยะ,ะแรกทําให้แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจดีขึ้นโดยเฉพาะรายได้จากการท่องเที่ยวขณะที่รัฐบาลอนุมัติงบกระตุ้นเศรษฐกิจ77,960ล้านบาทก็ทําให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบส่งผลให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณดีขึ้นถึงกว่าร้อยละ92.4 นายกรัฐมนตรีมั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์การทำประมงผิดกฎหมายและปัญหาการบินพลเรือหรือ IKO o ได้ขณะเดียวกันจะเร่งผลักดันกฎหมายให้เกิดความทันสมัยและเอื้อต่อการค้าการลงทุนจึงขอเชิญชวนนักลงทุนมาลงทุนในประเทศไทยซึ่งพร้อมร่วมมือกับทุกประเทศ